ระวังเชื้อคริปโตระบาดในสระว่ายน้ำศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐกล่าวว่าการระบาดของโรคติดเชื้อที่เกี่ยวพันกับสระว่ายน้ำกำลังเพิ่มขึ้นโดยในปี2016มีจำนวนการระบาดเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากในปี2014คริปโตสปอริเดียมหรือคริปโตเป็นเชื้อซึ่งอยู่ในกลุ่มเชื้อบิดและเป็นตัวการของโรคคริปโตสปอริดิโอซิสซึ่งเป็นโรคอุจจาระร่วงแม้จะอยู่ในน้ำที่มีคลอรีนเชื้อดังกล่าวจะสามารถมีชีวิตได้ถึง10วันการกลืนน้ำที่มีเชื้อเพียง1อึกจะสามารถทำให้บุคคลที่แข็งแรงมีอาการป่วยนานหลายสัปดาห์นอกจากนี้ก็ยังจะมีอาการปวดท้องคลื่นไส้ท้องร่วงและทำให้เกิดภาวะขาดน้ำวิธีเดียวที่จะกำจัดเชื้อได้ก็คือการบำบัดน้ำด้วยระดับคลอรีนที่สูงเป็นพิเศษจนเป็นอันตรายต่อนักว่ายน้ำโอไฮโอเป็นหนึ่งในรัฐที่มีผู้ป่วยโรคนี้มากที่สุดโดยมีรายงานผู้ป่วย 1,940 รายในปี2016